ถ้าเราต้องการจะอินทิเกรตอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ x เทียบกับ x แสดงว่าถ้าเรามองว่า curl z by curl x มันจะอยู่ในรูปของ curl u กำลัง n by curl x นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น x แต่ตรงมุมเป็นตัวเลขการดีอินทิเกรตการดิฟ w บวก z เอาลงมาคูณข้างหน้า x บวก 3y กำลังลดลง1แต้มลดลง1แต้ม w บวก z ลบลง1แต้มดิฟ u กำลัง n ดิฟไส้ซ้ำดิฟไส้ซ้ำก็คือดิฟ x บวก 3y by dx นะครับก็จะจบลงเพราะดิฟ x ด้วย1ตัวนี้เป็นค่าคงที่มันจะเหลือ w บวก z x บวก 3y w บวก z ลบ1จบแค่นี้เช่นกันถ้าเราดิฟz เทียบกับ y ก็จะเหมือนกันดิฟ z เทียบกับ y ก็จะเหมือนกันอะไรอีกสองหรือแซดนี่เอาแล้วครับอิงครับกำลังเหลือหนึ่งกำลังเหลือหนึ่งถ้าเราดิฟเทียบกับ y ก็จะเหมือนกันดิฟเทียบกับ y ก็จะเหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนตัวแปรเป็น3 w บวก2 x บวก3 y w บวก1ใช่ไหมถ้าดิฟเทียบกับ y ถ้าดิฟเทียบกับ z ล่ะครับ by curl z เอ้ย by curl w ถ้าดิฟเทียบกับ w จะเป็นตัวรูปของ a กำลัง u นะครับ a กำลัง u นะเพราะว่าข้างล่างเป็นตัวเลขข้างบนเป็นตัวแปรก็จะกลายเป็น a กำลัง u a กำลัง u ln a ln a ก็คือ ln x บวก 3y ดิฟ u คือดิฟ w ได้1จบแค่นี้โอเคเนาะcurl z by curl x curl z by curl y ถ้าเราจะดิฟ z x ดิฟเทียบกับตัวแปร x เราต้องดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังดิฟ arc tan x y กำลัง3บวกหลัง arc tan x y กำลัง3ดิฟหน้าคือดิฟ x กำลัง2หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตัวที่อยู่หน้าดิฟจบแล้วดิฟ arc tan 1ส่วนด้วย1บวก u กำลัง2เป็น x กำลัง2 y กำลัง6ดิฟเทียบกับ u ซ้ำก็คือดิฟ x y กำลัง3ซ้ำแต่เทียบกับ x บวกด้วยดิฟ x ตรงนี้ได้2ไม่ต้องดิฟซ้ำจบการแข่งขันได้เลย x y กำลัง3ดิฟไส้ซ้ำหลุดอะไรมาดิฟไส้ซ้ำดิฟเทียบกับ x ได้1เหลือ y กำลัง3เป็น x กำลัง2 y กำลัง3หารด้วย1บวก x กำลัง2 y กำลัง6บวกด้วย2 x arc tan x y กำลัง3ดิฟเทียบกับ x ดิฟเทียบกับ y ดิฟเทียบกับ y ตัวนี้เป็นค่าคงที่ไม่สนดิฟ arc tan เป็นหลักดิฟ arc tan นะครับดิฟ arc tan xy กำลัง3 by dy ดิฟ arc tan เป็น1ส่วนด้วย1บวก u กำลัง2 x กำลัง2 y กำลัง6ดิฟเทียบ xy กำลัง3เทียบกับ y ซ้ำดิฟเทียบกับ y ซ้ำได้3 x คงเดิมนะครับก็เลยกลายเป็น x กำลัง3 y เหลือกำลัง2
หารด้วย1บวก x กำลัง2 y กำลัง6หวังว่าคงถูกกันทุกคนยกเว้นแอร์โอเคเนาะวันนี้จะพาลูกโซ่ด้วยใครจะมัน ถ้าเราจะดิฟเทียบกับมันมีดิฟเทียบกับ x ดิฟ z x z y z z มั้ยก็คงไม่มี z z เนาะนี่ตรงนี้คือตัวที่ต้องระวังเพราะเราดิฟเทียบกับ x มันจะเป็น curl z by curl x เนี่ยตรงนี้ระวังเพราะตัวแปรมันเป็น z ก็เป็นตัวแปร y ก็เป็นตัวแปรโทษที x ก็เป็นตัวแปร z ก็เป็นตัวแปรเพราะถ้าเราดิฟเทียบ add ดิฟเทียบกับ x นะ x ก็เป็นตัวแปร z ก็เป็นตัวแปรเพราะนั้นใช้ take log เข้าไปไล่ take log เข้าไป ln xz y กำลัง2บวก2 ln z เท่ากับ z y กำลัง2บวก2 ln x ln x นะครับถ้าเราเทคดิฟเข้าไปทีนี้นะครับดิฟเข้าไปปุ๊บดิฟ ln ได้เป็น1ส่วน z ดิฟ1ส่วน z curl z byคือ x ต้องติดนะครับดิฟตัวนี้ก็ต้องดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังดิฟ1ส่วน x จบบวกหลังคือ ln x ดิฟหน้าดิฟหน้าได้ดิฟเทียบกับก็เป็น y กำลัง2 curl z by curl x หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟหน้าต้องติดตรงนี้ไว้ curl z by curl x ไว้แล้วก็ย้ายมารวมกันตรงนี้จะเป็น1ส่วน z ลบ ln x คูณ y กำลัง2 d curl z by curl x เท่ากับ z y กำลัง2บวก2ส่วนด้วย x แล้ว curl z by curl x จะเท่ากับนะคลนอตัวนี้เป็น z แล้วกันนะครับหารด้วย z ก็จะกลายเป็น z y กำลัง2บวก2ส่วน x คูณด้วย z ส่วนด้วย1ลบ z ln x คูณ y กำลัง2เพราะว่ามันเป็นตัวแปรทั้ง z และ xเพราะว่ามันเป็นตัวแปรทั้ง z และ x ถูกไหมข้อนี้แอร์เนี่ยเป็นตัวแปรยกกำลังตัวแปรจะจัดรูปลำบากก็เลยเทคลอนเข้าไปก็เลยจำเป็นต้องเทคลอนเทคลอนกำลังมันก็หล่นลงมาแล้วค่อยมาดิฟผลคูณเพราะว่าตัวแปร z กับตัวแปร x ก็กลายเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแต่ถ้าเราจะดิฟเทียบดิฟ z เทียบกับ y นะครับดิฟ z เทียบกับ y z y กำลัง2บวก2 by curl y เนี่ยตรงนี้เราจะมองเป็นa กำลัง u ได้เลยตรงนี้มันเป็น a เพราะเป็นตัวเลข a กำลัง u เป็น a กำลัง u ln a คือ ln x dip u dip u ก็ต้อง dip dip z y กำลัง2บวก2เทียบกับ y ตำแหน่งนี้ก็ต้อง dip ผลคูณเพราะเป็นตัวแปร y กับตัวแปร zเป็นตัวแปรนะครับ y กับ z เพราะนั้นตรงนี้จะเป็น curl z by curl y เท่ากับ
x z y บวก2 ln x ดิฟผลคูณเป็นหน้าดิฟหลังได้2 y บวกหลังคือ y ดิฟหน้าดิฟหน้าได้ curl z by curl x อีกทีหนึ่งแล้วเราก็จัดรูปถ้าเราต้องการให้ z ออกมานะจะเป็นตรงนี้นะครับเป็น2 z y ln x คูณ x z y กำลัง2บวก2อันนี้คูณเข้าและอันนี้คูณเข้าย้ายมาลบตรงนี้นะครับกลายเป็น1ตัวนี้เป็น1ลบด้วยที่คูณเข้าเป็นเท่าไหร่ y กำลัง2 ln x นะคูณเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ย้ายมาลบคูณ x z y กำลัง2บวก2 z y กันห้อย y นะพี่อยากเขียนยาวมันไม่มีช่องก็เขียนก็ได้ขยับช่องให้มัน curl z by curl y เอาตัวนี้คูณเข้าไปนี่นะครับก้อนนี้ที่เราคูณเข้าไป x z 2 y x ln x เสร็จแล้วย้ายไปหาร curl z by curl y จะเท่ากับ2 y z ln x เขียนตัวนี้ก่อนเลย xy กำลัง2 z บวก2คูณ ln x ตัวนี้นะครับหารด้วยก้อนนี้คือ1ลบ y กำลัง2 ln x คูณ x y กำลัง2 z บวก2จึงจะจบสิ้นกระบวนการยิ่งทำถูกอยู่เนาะเมื่อกี้ถูกไหมอันแรกแสดงว่าในห้องนี้มีคนทำถูกอยู่คนเดียวแล้วนี่มันลบถูกไหมข้อนี้มองไม่ออกใช่ไหมยิงล่ะโอเคเนาะไม่ถูกแต่เข้าใจความหมายอยู่เนาะเพราะว่าตัวแปรที่เราเล่นมันเป็น zx zy มันจะจับคู่ได้เพราะว่า z ทุกครั้งที่เราดิฟy กำลัง x กำลัง2 y กำลัง2ก็เหมือนกันไงเวลาเราดิฟ dx กำลัง2 y dx ตัวแปรที่เราสนใจก็เป็น dy กำลัง2 y dx นะฮะ d 5เท่ากับ0ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็น 2x ไม่ต้องดิฟซ้ำแต่ตรงนี้มันเป็นตัวแปร yx เป็นตัวแปรก็ต้องมีห้อยด้วยตรงนี้คือต้องระวังใช่ไหมล่ะต้องห้อยด้วยเราก็เลยต้องย้ายมาด้วยโจทย์ข้อ4เมื่อกี้โจทย์อะไรนะ z เท่าไหร่ x กำลัง2 x บวก y ถ้าเราดิฟเทียบกับ x ถ้าเราดิฟเทียบกับ x มันจะเป็นดิฟ u กำลัง v ใช่ไหมดิฟ u กำลัง v ข้างล่างก็เป็นตัวแปรข้างบนก็เป็นตัวแปรดิฟ u กำลัง v สุดว่าไง u กำลัง v วงเล็บ v ส่วน u ดิฟ u ก็คือดิฟ x ln u คือ ln x ดิฟ v คือ 2x บวก y by dx เพราะฉะนั้นจะเป็น x กำลัง 2x บวก y ดิฟนี้ได้1เหลือ 2x บวก yส่วน x บวกด้วยดิฟ x ได้2 2 ln x นะครับจบแค่นี้แต่ถ้าเราจะดิฟ z by dy curl z by curl y มันจะเป็นดิฟ x กำลัง 2x บวก y นะครับแต่มันจะอยู่รูปของดิฟ a กำลัง u นะครับดิฟ a กำลัง u เพราะนั้น a กำลัง u ก็คือ a กำลังu ln a ln a คือ ln x ดิฟ u ก็คือดิฟ 2x บวก y by curl y ดิฟ y ได้1มันก็เหลือแค่ x กำลัง 2x บวก y ln x
ก็ห้าดูห้าถ้าเราจะดิฟแซดเทียบกับ x มันจะเป็น x อยู่แค่ชุดนี้นะครับหลังไซน์เพราะฉะนั้น y เป็นค่าคงที่มันจะเป็นดิฟไซน์ u นะครับดิฟไซน์ u by dx y เป็นค่าคงที่ดิฟไซน์ u ได้ cos u cos u ดิฟ u ก็คือดิฟx ln 3y by x แต่ dip cx ตัวนี้กลายเป็นตัวเลขล้วนๆ dip cx ได้4ก็จะเหลือ ln y ln 3y dip ln มา cos x ln 3y แอร์ถูกไหมcos z by curl y มันจะเท่ากับ cos z by curl y มันจะเท่ากับดิฟผลคูณนะครับดิฟผลคูณ2ตัวแปรฟังก์ชัน uv คูณกันมันจะกลายเป็นหน้าดิฟหลังดิฟไซ x ln 3y บวกหลังคือไซบวกหลังคือไซน์ x ln 3y ดิฟหน้าคือดิฟ y ดิฟ y ได้1ตัวหน้ามีปัญหาดิฟไซน์ u ได้ cos u ดิฟ u ซ้ำคือดิฟ x ln 3y ตรงนี้ได้ไซน์ x ln 3y จบแล้วดิฟตรงนี้ดิฟ y ก็คือดิฟลอน u ตัวนี้เป็นตัวเลขตัวเลขหลุดมาก็กลายเป็น xy cos x ln 3y ดิฟลอน u ได้1ส่วน u คือ 3y ดิฟ u ซ้ำได้3เราดึงข้างที่มาแล้วไงเรียกมาแต่แรกแล้ว x ln 3y จบแค่นี้3ก็ตัดกันไปหวังว่าคงมีคนถูกมากกว่า2ข้ออยู่นะเวียนหัวเลย cos z by curl x ก็กลายเป็นดิฟ u กำลัง n นะครับ d curl x เพราะว่ามันเป็นแทน 3x กำลัง2 ln กำลัง 2y ซ้อน3ความหมายเดียวกับซ้อน3ดิฟเอากำลังมาคูณด้านหน้ากำลังลดลงเหลือ2 3x กำลัง2 ln กำลัง 2y ดิฟอะไรซ้ำดิฟข้างในข้างในคืออะไรไม่ใช่ข้างในคือแทน 3x กำลัง2 ln กำลัง 2y มันเป็น u กำลัง n n u กำลัง n ลบ1ดิฟ u u u คือตัวที่ถูกยกกำลัง u คือตัวที่ถูกยกกำลังมันจะเป็น3แทนกำลัง2 3x กำลัง2 ln กำลัง 2y ดิฟแทนได้เศษกำลัง2 3x กำลัง2 ln กำลัง 2y ดิฟอยู่3 3x กำลัง2 ln กำลัง 2y by x ตัวด้านหน้าจบดิฟ x ได้ 2x 2x คูณ y เป็นตัวเลข
ได้ 6x 6เจอ38 x ลอนกำลัง 2y คูณแทนกำลัง 2 3x กำลัง 2 ลอนกำลัง 2y เศษกำลัง 2 3x กำลัง 2 ลอนกำลัง 2y ดิฟเทียบกับ y ดิฟเทียบกับ y มันก็จะได้เหมือนกันมันจะแตกต่างกันชุดสุดท้ายชุดเดียวนะดิฟเทียบกับ y มันจะเป็น3แทนกำลัง2 3x กำลัง2ลอนกำลัง 2y เศษกำลัง2 3x กำลัง2ลอนกำลัง 2y ดิฟเทียบกับ y ตรงเนี้ย 3x กลายเป็นค่าคงที่ทันทีนะ 3x กำลัง2ดิฟลดกำลังลงก่อนลอนกำลังเหลือ1ดิฟไส้ y ดิฟลอน y ซ้ำได้1ส่วน y จบแค่นี้ถูกไหมอิงถูกหรือเปล่าไอ้พวกขี้เข้าอ่ะเถียงมากนะข้อไหนไม่เข้าใจก็เถียงมากกูเห็นได้ไม่เถียงมีแต่คนเก่งๆเถียงหน่อยเถียงหน่อยไม่รู้เรื่องหรือยังไงรู้เรื่องแต่ยังทำไม่แม่นดิฟ x ลอน 3y บรรทัดนี้บ่x เป็นตัวเลขพี่เอาไว้ข้างหน้า x ตัวนี้ออกมาเป็นตัวเลขใช่ไหมไว้ข้างหน้าดิฟลอน 3y ก็คือ1ส่วน u 1ส่วน 3y แล้วก็ดิฟ u 3ได้3 3ตัด3ไม่ได้ตัด y ตัวนี้ด้วยก็ตัดได้ถ้าตัดไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ก็เลยไม่ตัดพวกเราขอร้องเนี่ยขอร้องสายันขอร้อง x ตัด 3y ตัดเหลือ x cos x ลอน 3y บวกด้วย sin xเอา sin x ลอน 3y โอเคเนาะตรงกันเนาะตรงยังตรงก็ได้ข้อ7ครับข้อ7เดี๋ยวเอาลูกโซ่ค่อยมันแล้วลูกโซ่กดด้วยโลบิตาลูจบที่โลบิตาลูวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยวันศุกร์ไม่มาใช่ไหมจะเล่นเขียนกราฟเบาๆไปก่อนเขียนกราฟเบาๆเอาเรื่องหลักก่อนเอาดิฟเทียบกับ x นะคะดิฟซัดเทียบกับ x ดิฟเทคเข้าไปก็เป็น y ไม่เกี่ยวนะดิฟซัดกับ x เป็น3 z กำลัง2 y เป็นค่าคงที่มันจะเป็นเคิร์ล z by เคิร์ล x ดิฟเทียบกับ x ตัวนี้ก็ต้องดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังได้2 zcurl z by curl x บวกหลังดิฟหน้าก็ได้1ก็เหลือ z กำลัง2ดิฟ x ก็ได้6ดิฟ x ก็ได้3 y กำลัง2ดิฟตรงนี้ได้0เพราะฉะนั้น curl z by curl x จะเท่ากับลบ z กำลัง2บวก3 y กำลัง2ย้ายดึงตัวนี้มาหารเป็น 3z กำลัง 2y บวก 2xz ตรงไหมเถียงนะครับมันถ้าเทปมันผิดจะได้แก้ไข
่งั้นพวกมาดูทีหลังก็ตาแตกอยู่คนเดียวโอเคตรงอยู่ใช่ไหมโคแซดบายโคไวอันนี้ก็ต้องดิฟผลคูณนะถ้าเกิดแซดบายโคไวหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังได้1บวกหลังคือ y ดิฟหน้าได้3 z กำลัง2 cos by y บวกดิฟ z ได้2 x z cos by y ดิฟ y ได้6 x y แล้วกำลัง1ตรงนี้ได้0เพราะฉะนั้น cos by y จะเท่ากับลบ6 xy ลบ z กำลัง3ลบย้ายดึงลบมาบวกนะครับหารด้วย3 yz กำลัง2บวก2 xz